ตอนที่ยี่สบเอ็ดนักเล่นแร่ปแปราธาตุหาเงินได้เร็วมากฉันเพิ่งเป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตุและตอนนี้ฉันมีเงินเก็บมากกว่าห้าแสนเหรียแล้วหลินเฟิงมองไปที่ข้อความแล้วยิ้มมันดึกแล้วฉันควรกลับไปเรียนที่โรงเรียนหลังจากนั้นหลินเฟิงเก็บโทรศัพท์ของเขาออกจากร้านกาแฟและนั่งแท็กซี่กลับโรงเรียนเมื่อหลินเฟิงมาถึงห้องเรียนคาบแรกได้เริ่มขึ้นแล้ว หัวหน้าครูสู้หวนไม่ได้ตำหนิหลินเฟิงและขอให้หลินเฟิงนั่งกลับไปนั่งที่ที่นั่งของเขาเพื่อฟังชั้นเรียนเมื่อคาบแรกสิ้นสุดลงสู้หวนก็มาหาหลินเฟิงและยื่นบัตรให้เขาหลินเฟิงนี่คือบัตรผ่านประตูห้องอเนกประสงค์คุณกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปคุณสามารถไปที่ห้องอเนกประสงค์เพื่อฝึกซ้อมในช่วงเวลานี้ครูสู้ขอบคุณหลินเฟิงรับบัตรผ่านประตู ลินเฟิงฝึกฝนอย่างหนักและพยายามทำคะแนนให้ดีในโอลิมปิกครั้งนี้สู้วนยิ้มและตบไหล่ลินเฟิงจากนั้นหันศีรษะไปมองนักเรียนในห้องเรียนแล้วพูดเสียงดังว่านักเรียนบ่ายนี้หัวหน้าสํานักงานการศึกษาและสํานักงานการศึกษาเทศบาลจะมาที่โรงเรียนของเราเพื่อตรวจสอบงานของเราทุกคนควรจะประพฤติตัวดีขึ้นในเวลานั้นเข้าใจไหมออหัวหน้าสํานักงานการศึกษากรรมสากรรมจะมาตรวจสอบงานของเราอีกแล้ว นักเรียนคนหนึ่งตัวสูงและผอมบนเบาๆทำไมหัวหน้าสำนักงานการศึกษาชอบมาที่โรงเรียนของเราเพื่อตรวจสอบงานของเราอยู่เสมอตอนนี้ฉันปล่อยตัวเองไม่ได้เฮดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะนอนในห้องเรียนไม่ได้ทั้งห้องเรียนส่งเสียงดังสู้ควรจับมือเขาส่งสัญญาณให้นักเรียนเงียบลงแล้วพูดว่า วันนี้อธิการบดีฝ่ายการสอนผู้อำนวยการหลี่จะนำการตรวจสอบถ้าคุณถูกจับได้ว่าทะเลาะกันฉันช่วยอะไรไม่ได้คุณดูแลตัวเองได้หลังจากนั้นซู่ฮวนก็ออกจากห้องเรียนนักเรียนต่างก็หดหู่ทำไมหัวหน้าสำนักงานการศึกษาถึงมาตรวจสอบโรงเรียนของเราหลินเฟิงใส่หัวและพูดกับตัวเองลืมไปเถอะฉันจะไม่เข้าชั้นเรียนอยู่แล้วฉันจะไปที่ห้องอเนกประสงค์เพื่อฝึกซ้อม หลินเฟอร์นอมองไปที่บัตรห้องในมือของเขาพร้อมที่จะขอลาสู้ฮวนในภายหลังจากนั้นจึงไปที่ห้องอเนกประสงค์เพื่อฝึกซ้อมทิ้งลิงเสียงกระดิ่งของชั้นเรียนดังขึ้นครูเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับหนังสือเรียนเมื่อนักเรียนรู้ว่าหัวหน้าสำนักงานการศึกษากำลังจะมาพวกเขาทั้งหมดก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงและตั้งใจฟังชั้นเรียน หลังจากชั้นเรียนสิ้นสุดลงนักเรียนทุกคนรีบนอนลงบนโต๊ะทันทีหลินเฟิงขอลาสู้่วนสู้หวนก็อนุมัติลาโดยตรงอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากได้รับใบลาออกหลินเฟิงก็ไปที่ห้องอเนกประสงค์โดยเร็วที่สุดและเปิดประตูห้องอเนกประสงค์ด้วยบัตรห้องห้องอเนกประสงค์ของโรงเรียนมีอุปกรณ์ครบครันจริงๆหลินเฟิงมองไปที่ป้ายที่ประตูแล้วพูดกับตัวเอง ที่นี่ไม่เพียงแต่มีห้องฝึกอบรมเท่านั้นแต่ยังมีห้องทดสอบด้วยฉันเพิ่งจะฝ่าด่านทั่วไปมาได้ดังนั้นฉันจะไปทดสอบก่อนหลินเฟิงเดินตามป้ายและเดินตรงเข้าไปในห้องทดสอบการสแกนใบหน้าโปรดรอสักครู่การสแกนใบหน้าสำเร็จหลินเฟิงจากห้องหกรุ่นที่สาม ประตูห้องทดสอบเปิดออกและอุปกรณ์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหลินเฟิงลองความแข็งแกร่งก่อนหลินเฟิงมาหาผู้ทดสอบความแข็งแกร่งของหมัดและต่อยมันปังตัวเลขบนผู้ทดสอบความแข็งแกร่งของหมัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็หยุดที่แปดพันความแข็งแกร่งของหมัดของฉันสามารถไปถึงแปดพันจินได้หลินเฟิงยกมุมปากขึ้นและยิ้ม ภายใต้สถานการณ์ปกติพลังหมัดของนักรบระดับหนึ่งในอาณาจักรทั่วไปอยู่ที่ประมาณ2,000จินเท่านั้นแม้แต่นักรบระดับหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าในอาณาจักรทั่วไปพลังหมัดก็อยู่ที่ประมาณ3,000จินเท่านั้นแต่พลังหมัดของลินเฟิงสูงถึง8,000จินลองดูว่าเราจะมีพลังได้มากแค่ไหนเมื่อใช้ศิลปะการต่อสู้ลินเฟิงกำหมัดและใช้หมัดช้างศักดิ์สิทธิ์ต่อยด้วยพลังทั้งหมดของเขา คำรามช้างยักย้ายโปร่งแสง13ตัวคำรามและพุ่งออกมาพุ่งชนเครื่องทดสอบพลังมัดต,ตัวเลขบนเครื่องทดสอบพลังมัดเริ่มกระโดดอย่างรวดเร็วและสุดท้ายหยุดที่หนึ่งแสามหมื่หลังจากที่ฉันใช้ศิลปะการต่อสู้ฉันสามารถโจมตีด้วยพลัง130,000จินหลินเฟิงยิ้มตราบไดที่พลังถึง25,000จินก็สามารถเข้าถึงเส้นฐานหนักได้ แต่ตอนนี้พลังของหลินเฟิงถึง130,000จินแล้วนี่เกินเส้นฐานที่หนักหน่วงไปมากลองทดสอบความเร็วอีกครั้งหลินเฟิงมองไปที่เครื่องที่ดูเหมือนลู่วิ่งข้างๆเขาหลินเฟิงยืนบนเครื่องนั้นแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงสุดและข้อมูลบนเครื่องก็เริ่มกระโดดขึ้นอย่างต่อเนื่อง27เมตรต่อวินาที55เมตรต่อวินาทีห1เมตรต่อวินาที ข้อมูลสูงสุดของลู่วิ่งถูกกำหนดไว้ที่6 1เอดเมตรต่อวินาทีกล่าวอีกในหนึ่งความเร็วปัจจุบันของหลินเฟิงได้ถึง2 2 0ยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับความเร็วของรถซูปเปอร์คาร์ความเร็วของเส้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักมักจะอยู่ที่27เ็ดเมตรต่อวินาทีความเร็ว6 1เอดเมตรต่อวินาทีของหลินเฟิงนั้นสูงกว่าเส้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักมากนี่เป็นช่วงที่หลินเฟิงยังไม่ได้ฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้ หากหลินเฟิงฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ความเร็วของหลินเฟิงก็จะเร็วขึ้นแม้ว่าฉันจะมีขาที่เร็วแต่ฉันก็ยังต้องหาเวลาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้หลินเฟิงพึงพรรมพำกับตัวเองและมองไปที่เครื่องฉายแสงที่อยู่ข้างๆเขามันเป็นเครื่องจักรที่ใช้ทดสอบความคล่องตัวโดยเฉพาะหลินเฟิงเดินไปที่เครื่องจักรและเปิดมัน ไฟสีแดงสองเข้ามาหลินเฟิงหันไปด้านข้างและหลีกเลี่ยงไฟสีแดงได้อย่างง่ายดายในไม่ช้าไฟสีแดงอีกดวงก็ส่องเข้ามาและหลินเฟิงก็ยังหลีกเลี่ยงมันได้อย่างง่ายดายสวบไฟสีแดงส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดของหลินเฟิงแต่สิ่งนี้ไม่คุ้มที่จะพูดถึงสำหรับหลินเฟิงผู้มีรูม่านตาสองข้าง ไฟเหล่านี้ช้ามากในดวงตาของหลินเฟิงหลินเฟิงหลีกเลี่ยงไฟทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยแฟลชข้อมูลบนเครื่องทดสอบความท่องตัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง200ต่อนาที300ต่อนาที600ต่อนาทีสวบไฟสีแดงส่องลงมาที่หลินเฟิงและข้อมูลถูกกำหนดไว้ที่600รังสีต่อนาทีกล่าวอีกนหนึ่งหลินเฟิงสามารถหลีกเลี่ยงรังสีได้หกรรังสีต่อนาที ตาของฉันตามทันแต่ความเร็วของฉันตามไม่ทันความเร็วของฉันยังช้าเกินไปเล็กน้อยหลินเฟิงมองดูข้อมูลและไม่พอใจมากนะเขาไม่รู้ว่าเส้นหลักสำหรับความท่องตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือ200รังสีต่อนาที600รังสีต่อนาทีของเขาอยู่ไกลเกินเส้นหลักมากตอนนี้การทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วฉันควรไปที่ห้องฝึกซ้อมเพื่อฝึกซ้อม ลินเฟิงเดินออกจากห้องทดสอบและมาที่ห้องฝึกซ้อมข้างๆการจดจำใบหน้ากำลังดำเนินการอยู่การจดจำสำเร็จลินเฟิงจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นประถมศึกษาปีที่สประตูเปิดออกและภายในว่างเปล่าหลินเฟิงเดินเข้าไปในห้องฝึกซ้อมและภาพโโลแกรมก็ปรากฏขึ้นตรงกลางห้องฝึกซ้อมทันทีสัตว์ประหลาดต่างๆถูกแสดงบนภาพฉาย โปรดเลือกประเภทของสัตว์ประหลาดท,ที่คุณต้องการค่ะเสียงเครื่องจักรดังขึ้นในห้องฝึกซ้อมลินเฟิงเหลือบมองสัตว์ประหลาดบนจอฉายสัตว์ประหลาดเหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ประหลาดท,ที่ต้องทดสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยลองทดสอบแรดหุ่มกรอ,อก,ก่อนแรดหุ้มกรอเป็นสัตว์ประหลาดท,ที่พบได้บ่อยที่สุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สัตว์ประหลาดชนิดนี้มีพลังโจมตีที่รุนแรงและพลังป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าและเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดท,ที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้เข้าสอบมากที่สุดโดยปกติผู้เข้าสอบจะเน้นไปที่การฝึกฝนสัตว์ประหลาดประเภทนี้ก่อนการสอบลิ้นเฟิงเอื้อมมือออกไปและสัมผัสแรดก,กรอบเบาๆในภ้าโโลแกรมและฉากในห้องฝึกก็เปลี่ยนไปทันทีตอนที่ยี่สิบสองป่าทึบปรากฏขึ้นในห้องฝึกซ้อม แร่ตัวใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดโลหะล้อมรอบหลินเฟิงไว้ตรงกลางบูมก่อนที่หลินเฟิงจะรู้สึกตัวแรดทุ่มเกราะตัวหนึ่งก็ฟาดเขาอันใหญ่โตของมันใส่หลินเฟิงไปแล้วราวกับรถถังหลินเฟิงแตะพื้นด้วยนิ้วเท้ากระโดดขึ้นสูงและต่อยด้านหลังของแรดทุ่มกรอะบูมพลังอันทรงพลังทำลายเกล็ดแข็งของแรดทุ่มเกราะได้อย่างง่ายดาย แรดทุ่มเกระบ,บิดตัวและสลายตัวไปในที่นั้นแรดทุ่มเกาะตัวนี้ไม่ทรงพลังมากนะพลังหมัดของฉันมีเพียง8,000กิโลกรัมเท่านั้นถ้าแรดทุ่มเกาะไม่สามารถต้านทานพลังน้อยๆนี้ได้แล้วมันจะต้านทานพลังหมัดของฉันที่มีพลัง130,000กิโลกรัมได้อย่างไรบูมบูมบูม ขณะที่หลินเฟิงกําลังวิเคราะห์แรดทุ่มเกราะอ,อยู่แรดทุ่มเกราะจํานวนมากก็กระทืบกีบเท้าและวิ่งเข้าหาหลินเฟิงฟุ่นผงฟุ้งกระจายไปบนท้องฟ้งฟาปกคลุมบริเวณโดยรอบคราวนี้หลินเฟิงไม่หลบแต่ใช้หมัดช้างศักดิ์สิทธิ์และต่อยออกไปทันทีคำรามช้างยักย้ายโปร่งแสงสิบสามตัววิ่งผ่านไปและชน แรดทุ้มเกราะที่กำลังเข้ามาแรดทุ่มเกราะที่แออัดบิดตัวทันทีและในที่สุดก็แยกย้ายกันไปแรดทุ้มเกราะไม่แข็งแรงมากนะักลิ้นเฟิงต่อยและยุติการฝึกฉากโดยรอบบิดตัวและแยกย้ายกันไปห้องฝึกทั้งหมดกลับสู่รูปลักษณ์เดิมบนโปรเจคชันโฮโลแกรมมีข้อมูลเพิ่มเติมระยะเวลาการต่อสู้8วินาที ค่ารดทุ่มเกราะสามรอสิบลินเฟิงเหลือบดูข้อมูลและไม่รู้มากนะักเขาถอยสายตากลับและยังคงดูสัตว์ประหลาดตัวอื่นต่อไปมนุษย์ปลากระหายเลือดนี่เป็นปัญหาที่ยากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย,ลยให้ฉันลองดูว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ทรงพลังแค่ไหน มนุษย์ปลากระหายเลือดนั้นรวดเร็วมากและมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ทําให้ผู้เข้าแข่งขันหลายคนปวดหัวมาโดยตลอดหลินเฟิงเอื้อมมือไปแต่มนุษย์ปลากระหายเลือดบนโปรเจคชันโฮโลแกรมและฉากในห้องฝึกซ้อมก็เปลี่ยนไปอีกครั้งโครมฝนตกหนักเทลงมาอาคารสูงที่แออัดปรากฏขึ้นทั่วทุกแห่งซวบแสงสีน้ำเงินกระพริบ สัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นปลาและร่างกายของมนุษย์ถือซ่อมยาวปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลินเฟิงนี่คือมนุษย์ปลากระหายเลือดหรือไม่ก่อนที่หลินเฟิงจะสังเกตมนุษย์ปลากระหายเลือดอย่างระมัดระวังมนุษย์ปลากระหายเลือดได้แข่งซ่อมยาวและแทงเขาไปแล้วมนุษย์ปลากระหายเลือดนั้นเร็วมากและเข้ามาอยู่ตรงหน้าหลินเฟิงในทันทีแต่ในสายตาของหลินเฟิงความเร็วของมนุษย์ปลากระหายเลือดนั้นช้าผิดปกติ ลิเฟิงหันด้านข้างและหลบการโจมตีของมนุษย์ปลากระหายเลือดได้อย่างง่ายดายและต่อยที่หน้าท้องของมนุษย์ปลากระหายเลือดบูมแรงแปดพันปอนระเบิดขึ้นหน้าท้องของมนุษย์ปลากระหายเลือดถูกเจาะโดยตรงมนุษย์ปลากระหายเลือดบิดตัวและกระจายไปอย่างรวดเร็วซวบในเวลานี้แสงสีน้ำเงินหนาแน่นกระพริบต่อหน้าต่อตาของหลินเฟิง มนุษย์ปลากระหายเลือดหลายร้อยคนปรากฏตัวต่อหน้าหลินเฟิงฝนตกหนักๆขึ้นเรื่อยโจมตีร่างกายของมนุษย์ปลากระหายเลือดหลายร้อยคนอย่างต่อเนื่องมนุษย์ปลากระหายเลือดพุ่งฝ่าสายฝนที่ตกหนักและความเร็วของพวกเขาก็เร็วขึ้นซ่อมยาวในมือของมนุษย์ปลากระหายเลือดคนหนึ่งกลายเป็นแสงสีน้ำเงินและตรงไปที่จุดสำคัญของหลินเฟิง ทันทีที่หลินเฟิงหลบไปด้านข้างเหล่ามนุษย์ปลากระหายเลือดที่อยู่รอบตัวเขาก็โจมตีทันทีซ่อมยาวที่หนาแน่นขวางทางถอยของหลินเฟิงอย่างไรก็ตามความเร็วของซ่อมยาวเหล่านี้ช้าผิดปกติในสายตาของหลินเฟิงก่อนที่ซ่อมยาวจะตกลงมาหลินเฟิงได้หลบไปล่วงหน้าแล้วหมัดของหลินเฟิงฟาดลงบนเหล่ามนุษย์ปลากระหายเลือดที่อยู่รอบตัวเขาทีละคนบูม เสียงระเบิดยังคงดังอย่างต่อเนื่องทีละคนมนุษย์ปลากระหายเลือดถูกแทงทะลุร่างกายและบิดเบี้ยวและกระจัดกระจายมนุษย์ปลากระหายเลือดที่อยู่รอบๆถูกหลินเฟิงกวาดล้างอย่างรวดเร็วฝนตกหนักตกหน้าของหลินเฟิงหลินเฟิงมองไปที่บริเวณรอบข้างที่ว่างเปล่าและพูดกับตัวเองว่ามนุษย์ปลากระหายเลือดคนนี้ไม่ได้ทรงพลังอย่างที่บรรยายไว้ในตำราเรียนลืมมันไปเถอะมาดูสัตว์ประหลาดตัวอื่นกันเถอะ ลินเฟิงถอนตัวออกจากการต่อสู้และอาคารโดยรอบก็บิดเบี้ยวและกระจัดกระจายอย่างรวดเร็วภาพโพโลแกร,รมที่แสดงสัตว์ประหลาดต่างๆปรากฏขึ้นตรงหน้าลินเฟิงอีกครั้งในขณะนี้ข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้นเหนือภาพโพโลแกร,รมระยะเวลาการต่อสู้16วินาทีข้ามนุษย์ปลากระหายเลือด186 Overlord Sword Tiger นี่เป็นคำถามที่ยากสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยลองดูว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ทรงพลังแค่ไหนหลินเฟิงเอื้อมมือไปสัมผัสโอเวอร์ลอสไทเกอร์และฉากในห้องฝึกก็เปลี่ยนไปอีกครั้งต้นไม้หนาแน่นปรากฏขึ้นในห้องฝึกเป็นครั้งคราวสัตว์ร้ายก็ส่งเสียงคำรามรอบๆอบหลินเฟิงเงยหน้าขึ้นและเห็นเสือยักษ์หลายสิบตัวที่มีเขี้ยวแหลมยาวจ้องมองมาที่เขาน้ำลายไหล นี่คือเสือดับโอเวอร์หลอดหรอือหลินเฟิงกำมัดแน่นเขี้ยวที่แหลมคมของเสือดับโอเวอร์ลอดนั้นเหมือนดาบที่ตัดเหล็กเหมือนโคลนนอกจากนี้เสือดับโอเวอร์ลอดนั้นทรงพลังรวดเร็วมากและมีความสามารถที่ครอบคลุมมากนั่นคือเหตุผลที่เสือดับโอเวอร์ลอดจะกลายเป็นปัญหาที่ยากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแม้แต่หลินเฟิงที่ได้เห็นเสือดับโอเวอร์ลอดก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเคร่งครึมเล็กน้อย คำรามในเวลานี้เสือดับโอเวอร์หลอดตัวหนึ่งขยับแขนขาและพุ่งเข้าหาหลินเฟิงเหมือนยานเกราะเขี้ยวที่แหลมคมของเสือดับโอเวอร์หลอดนั้นเหมือนดับคมสองเล่มที่ตัดต้นไม้โดยรอบทั้งหมดแม้แต่รอยแผลยาวและเรียบร้อยสองรอยก็ปรากฏขึ้นบนพื้นเขี้ยวของเสือดับโอเวอร์หลอดนั้นคมจริงๆ ตรับใดที่ฉันหลีกเลี่ยงเที่ยวของเสือดับโอเวอร์ลอดได้เสือดับโอเวอร์ลอดก็จะไม่เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อฉันลินเฟิงแตะพื้นด้วยนิ้วเท้าของเขาและกระโดดสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของเสือดับโอเวอร์ลอดจากนั้นลินเฟิงก็ตกลงไปบนหลังของเสือดับโอเวอร์ลอดและต่อยหัวของเสือดับโอเวอร์ลอดบูมหัวของเสือดับโอเวอร์ลอดระเบิดและบิดเบี้ยวและกระจัดกระจาย ไม่มีทางนี่คือเสือดับโอเวอร์อร์ดอันทรงพลังที่กล่าวถึงในหนังสือเรียนเหรอทำไมเสือดับโอเวอร์อร์ดตัวนี้ถึงไม่สามารถต้านทานหมัดของฉันได้หลินเฟิงพึมพำและพบว่ากลุ่มเสือดับโอเวอร์อร์ดจำนวนมากพุ่งเข้าหาเขาคราวนี้หลินเฟิงเพียงแค่ใช้หมัดรูปปั้นเทพและต่อยออกไปคำรามช้างยักษ์ย้ายโปร่งแสงสิบสามตัวพุ่งผ่านไป เสือดับโอเวอร์โหลดที่วิ่งเข้ามาทั้งหมดบิดเบี้ยวและกระจัดกระจายแม้แต่ต้นไม้โดยรอบก็ถูกรื้อจนราบเป็นหน้ากลองหมัดเดียวก็คลี่คลายได้เหรอหลินเฟิงขงมวดริมฝีปากและหยุดฝึกซ้อมหญ้าและต้นไม้โดยรอบบิดเบี้ยวและกระจัดกระจายและหลินเฟิงก็กลับไปที่ห้องฝึกซ้อมอีกครั้งเนื้อภาพฉายโฮโลแกรมข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้นอีกอันระยะเวลาการต่อสู้ ยี่สิบสามวินาทีจำนวนโอรอสอไทเกอร์ที่ถูกฆ่าหนึ่งร้อยสามสิบสามมีสัตว์ประหลาดค่อนข้างเยอะที่นี่ลองสัตว์ประหลาดทุกประเภทดูสิหลินเฟิงเลื่อนไปที่หน้าแรกแล้วลองจากสัตว์ประหลาดตัวแรกสิบห้านาทีต่อมาหลินเฟิงได้ลองสัตว์ประหลาดทั้งหมดหลายสิบตัวที่ปรากฏบนภาพพฮลลแกรม ทุกครั้งหลินเฟิงแทบจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบวินาทีในการฆ่าสัตว์ประหลาดหลายร้อยตัวจากนั้นก็ออกจากการฝึกฉันได้ลองสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่นี่แล้วและห้องฝึกนี้ไม่ได้มีความหมายกับฉันมากนะักไปกินข้าวกันก่อนเถอะหลินเฟิงสัมผัสหน้าท้องที่ยุบข,ของเขาและออกจากห้องอเนกประสงค์ผู้อำนวยการหลวงผู้อำนวยการจางนี่คือห้องอเนกประสงค์ของเรา ไม่นานหลังจากหลินเฟิงออกไปชายไวกลางคนรูปร่างผอมสมแว่นรายกรอบก็เดินมาที่ประตูห้องอเนกประสงค์พร้อมกับชายร่างสูงสองคนชายัวกลางคนรูปร่างผอมคนนั้นคือหวังไห่ซิงผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอาชีวสาเจียงไห่ชายร่างสูงสองคนนั้นคือหลวเเนียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเทศบาลและจางหวยหมินผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเขตจิงหนิงตอนที่ยี่สิบสาม ผู้อานวยการหลวงผู้อํานวยการจังนี้คือห้องอเนกประสงค์หวังไห่ซิงยิ้มและพาหลวงเหนียนและจางหวยหมิงไปที่ประตูห้องอเนกประสงค์ลี่หยวนสู้หวนและคนอื่นๆก็ไปร่วมด้วยด้วยสวบประตูห้องอเนกประสงค์เปิดออกป้ายบอกทางปรากฏขึ้นตรงหน้าหลวเหนียนและจางหวยหมิงหลวเหนียนเอามือไว้ข้างหลังมองไปที่ป้ายบอกทางแล้วขมวดคิ้ว ผู้อำนวยการหวังทำไมห้องอเนกประสงค์ของโรงเรียนคุณถึงมีแค่ห้องทดสอบและห้องซ้อมละ่ะด้วยอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยมันเพียงพอสำหรับนักเรียนจำนวนมากขนาดนั้นหรือแน่นอนว่าประธานหลัวไม่พอหวังไห่สซิงสายหัวและพูดว่าแต่ไม่มีทางโรงเรียนของเราไม่มีเงินและฉันได้ยื่นของเงินทุนขยายหลายครั้งแล้วแต่ผู้บริหารยังไม่อนุมัติดังนั้นโรงเรียนจึงขยายห้องอเนกประสงค์ไม่ได้ ห้องอเนกประสงค์นี้ใช้ได้ตามที่เป็นอยู่เท่านั้นผู้อำนวยการหวังคุณไม่สามารถตำหนิผู้บริหารระดับสูงที่ไม่อนุมัติเงินของคุณได้เลยหลัวเนียนส่ายหัวและพูดว่าคุณควรจะรู้ดีที่สุดว่าคุณได้ยื่นของเงินทุนขยายกิจการกี่ครั้งแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าผู้บริหารระดับสูงอนุมัติทั้งหมดแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาขยายโรงเรียนอื่น ผู้อำนวยการหลวงฉันยอมรับว่า like ฉันเคยสมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียน์หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันสมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียนเป็นจำนวนเล็กน้อยแต่คุณไม่เคยอนุมัติเลยสักครั้งหวังไห่ซิงขมวดริมฝีปากแล้วพูดต่อแม้แต่เงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียนจำนวนเล็กน้อยที่ฉันสมัครไว้ก่อนหน้านี้เพื่อขยายห้องน้ำในโรงเรียนก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางการตอนนี้ห้องน้ำในโรงเรียนของเรายังคงใช้ห้องน้ำเก่าจากหลายสิบปีก่อน เออหลวนเนียนไอและพูดว่าผู้อํานวยการหวังคุณก็รู้ดีว่าจํานวนเงินที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถสมัครได้ในแต่ละปีนั้นมีจํากัดมากถ้ามีโรงเรียนสมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียนมากขึ้นในปีนั้นโรงเรียนบางแห่งก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียนหลวเนียนเอามือไว้ข้างหลังแล้วพูดต่อ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนหลายแห่งก็เก่าลงและแน่นอนว่าโรงเรียนจํานวนมากขึ้นก็สมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนของคุณจะไม่สามารถสมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายและปรับปรุงได้ผู้อำนวยการลัวฉันสมัครของเงินอุดหนุนเพื่อขยายและปรับปรุงมาหลายปีติดต่อกันแล้วแต่ไม่เคยได้รับเลยสักครั้งหวังไห่สิงพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ผู้อำนวยการหวังคุณก็รู้ดีว่าเงินอุดหนุนเพื่อขยายและปรับปรุงต้องได้รับความสำคัญกับโรงเรียนที่ดีเป็นอันดับแรกท้ายที่สุดแล้วมีนักเรียนดีเด่นในโรงเรียนที่ดีและเราควรจะจัดสรรทรัพยากรไปที่นักเรียนชั้นนำลวเนียนตบไหลหวังไหายซิงและพูดอย่างจริงจังผู้อำนวยการหวังทำงานหนักและปลูกฝังนักเรียนที่เก่งให้มากขึ้นถ้าโรงเรียนของคุณมีนักเรียนที่เก่งผู้บริหารระดับสูงจะหันทรัพยากรมาที่โรงเรียนของคุณโดยธรรมชาติ ผู้อำนวยการหลวเราเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีวศานักเรียนที่เก่งที่สุดจะมาที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรหวังไห่ซิงบนผู้อํำนวยการหวังนี่คือปัญหาที่คุณต้องหาทางแก้ไขหลวเหนียนวางมือไว้ข้างหลังและพูดว่าโอเคไปดูห้องทดสอบและห้องฝึกซ้อมของโรงเรียนคุณก่อนโอเคหวังไห่ซิงถอนหายใจและเดินไปที่ประตูห้องทดสอบด้วยความผิดหวังการจดจำใบหน้ากำลังดำเนินไป การจดจำใบหน้าสำเร็จผู้อำนวยการหวังไห่ซิงปรดเข้ามาประตูห้องทดสอบเปิดออกและอุปกรณ์ทดสอบต่างๆด้านในก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหลวเเนียนและจางหวยหมิงหลวงเนียนซึ่งเอามือไว้ข้างหลังมองไปที่เครื่องมือทดสอบไม่กี่ชิ้นในห้องทดสอบแล้วขมวดคิ้วผู้อำนวยการหวังโรงเรียนของคุณใหญ่โตมากแต่คุณมีอุปกรณ์ทดสอบเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นหรือใช่ผู้อำนวยการหวังโรงเรียนของคุณมีอุปกรณ์ทดสอบน้อยเกินไป จ้างหวยหมิงที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดขึ้นเช่นกันหวังหายซิงขมวดคิ้วและตอบว่าก็เพราะไม่สามารถของเงินทุนขยายและบำรุงรักษาได้อุปกรณ์ทดสอบเหล่านี้ยังคงเป็นอุปกรณ์เก่าจากกว่าสิบปีก่อนเออลวนเหนียนไอและเปลี่ยนหัวข้อโอเคมาดูการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้กันก่อนถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ยังทำงานได้ตามปกติก็ใช้ไปก่อน ขณะที่เขาพูดหลวเเนียนก็ตรงไปที่เครื่องทดสอบแรงต่อแรงกระแทกเขาตรวจสอบเครื่องทดสอบแรงต่อแรงกระแทกแล้วพยักหน้าไม่เลวไม่เลวแม้ว่านี่จะเป็นเครื่องทดสอบแรงท่อแรงแร่งจากกว่าสิปีก่อนแต่ก็ยังค่อนข้างใหม่และมีฟังก์ชันทั้งหมดไม่สถานการณ์กับตัวเลขบนเครื่องทดสอบแรงต่อแรงกระแทกนี้เป็นยังไงบ้างจางหวยหมิงมองไปที่จอแสดงผลตรงกลางแล้วพูดว่าแรงต่อย1 3 0 0 0 0จินครูเพิ่งมาทดสอบแรงต่อยหรือเปล่า แรงต่อยหนึ่งแสสามื่นจีนต้องมีครูมาทดสอบแรงต่อยหลวเเนียนมองไปที่จอแสดงผลแล้วพูดว่าแรงต่อยที่รุนแรงเช่นนี้ไม่สามารถวัดได้โดยนักเรียนไม่ครูทุกคนอยู่ในการประชุมเมื่อสักครู่และไม่มีครูมาทดสอบแรงต่อยหวังไห่สิ่งพูดสีหน้าของหลวเเนียนแข็งท้างและเขาตะลึงไปชั่วขณะแล้วพูดว่า ผู้อำนวยการหวังนี้คือแรงต่อย1นึ0 0 0สื่นจินเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะไม่ผลิตแรงต่อยที่รุนแรงเช่นนี้เป็นไปได้ยังไงที่นักเรียนจะต่อยออกไปได้ใช่มีแต่ครูเท่านั้นที่สามารถต่อยออกไปได้ด้วยพลังหมัดที่สูงขนาดนั้นจางห่าหมิงก็พูดเช่นกันผู้อำนวยการหลวงผู้อำนวยการจางมาดูกันว่าใครเป็นผู้ทดสอบหวังไห่ชิงเดินมาหาผู้ทดสอบพลังหมัดแล้วพูดว่าห้องทดสอบนี้มีระบบจดจำใบหน้าและใครก็ตามที่ทดสอบจะถูกบันทึกไว้ ฉันจะตรวจสอบตอนนี้ว่าใครเป็นผู้ทดสอบพลังหมัดนี้ขณะที่เขาพูดหวังไห่ชิงก็ควบคุมผู้ทดสอบพลังหมัดและดึงบันทึกการทดสอบพลังหมัดออกมาจากเครื่องผู้ทดสอบหลินเฟิงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หด้านล่างนี้คือภาพถ่ายการจดจำใบหน้าของหลินเฟิงเมื่อเขาเข้าไปในห้องทดสอบหลินหลินเฟิงหวังไห่ชิงเบิกตักว้างและจ้องไปที่ข้อมูลที่แสดงบนผู้ทดสอบพลังหมัดอย่างว่างเปล่า หลีหยวนและสู้ฮวนที่ไปกับเขาด้วยก็ตะลึงเช่นกันพลังหมัดหนึ่งแสามื่นจินนี้ถูกหลินเฟิงชกออกไปถูกนักเรียนต่อยจริงๆเหรอล่วนเหนียนขมวดคิ้วและพูดว่าไม่แม้ว่ามันจะเป็นโรงเรียนมัธยมต้นหมายเลขหนึ่งที่ดีที่สุดในเมืองเทียนไห่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามจะต่อยด้วยแรงหนึ่งแสนามหมื่นปอนใช่ไหมหลินเฟิงคนนี้เป็นนักเรียนจริงๆหรอ ใช่แม้แต่ในโรงเรียนมัธยมต้นคล้ายโขลยหนึ่งของเมืองเทียนไห่ก็ไม่มีใครต่อยด้วยแรงที่สูงขนาดนั้นได้หลินเฟิงคนนี้จะเป็นนักเรียนได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องนี้ถูกใช้มานานเกินไปแล้วมีปัญหาจางหวยหมิงก็พูดเช่นกันหวังไห่ซิงเหลือบมองจางหวยหมิงและหลวเหนี่ยแล้วพูดว่าผู้อํานวยการจางผู้อํานวยการหลวหลินเฟิงเป็นนักเรียนของโรงเรียนเราจริงๆหวังไห่ซิงครุ่นคิดสักครู่แล้วเสริมว่า อย่างไรก็ตามหลินเฟิงย้ายจากโรงเรียนมัธยมต้นหมายเลขหนึ่งของเมืองเทียนไห่มาที่โรงเรียนของเราหลัวเนียนจ้างหวยหมิงจ้างหวยหมิงเป็นคนแรกที่รู้สึกตัวและอุทานว่าเป็นไปได้ยังไงหลินเฟิงเป็นนักเรียนดีเด่นแม้แต่โรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งก็ยังถือว่าเขาเป็นสมบัติล้ำค่าโรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งปล่อยให้หลินเฟิงย้ายไปโรงเรียนของคุณได้อย่างไร เหตุผลที่หลินเฟิงย้ายโรงเรียนก็เพราะว่าโรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งไม่ยอมรับเขาหวังไห่ซิงหยุดชะงักและพูดต่ออย่างไรก็ตามนอกจากโรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งจะไม่ยอมรับหลินเฟิงแล้วโรงเรียนอื่นๆในเมืองเทียนไห่ก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับหลินเฟิงเช่นกันดังนั้นในที่สุดหลินเฟิงจึงย้ายไปโรงเรียนของเราเพราะมีเพียงโรงเรียนของเราเท่านั้นที่เต็มใจยอมรับหลินเฟิงจ้างหวยหมิง ตอนที่24่สท่าทีของจางห้วยหมิงหยุดชะงักเขายืนนิ่งด้วยความมึนงงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและพูดว่าอาจารย์ใหญ่หวางคุณล้อเล่นหรือเปล่าหลินเฟิงสามารถใช้พลังได้ถึง130,000กิโลกร,รมัมและโรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งและโรงเรียนอื่นๆจะไม่ยอมรับหลินเฟิงหรือ ใช่แล้วอาจารย์ใหญ่หวางหลินเฟิงสามารถใช้พลังที่ทรงพลังเช่นนี้ได้โรงเรียนมัธยมต้นเทียนไห่หมายเลขหนึ่งและโรงเรียนอื่นๆจะไม่ยอมรับเขาได้อย่างไรหลัวเเนียนก็พูดขึ้นเช่นกันหวังไห่ซิงหันกลับมาและอธิบายว่าผู้อํานวยการหลวงผู้อํานวยการจังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลินเฟิงเคยปลูกเส้นชีพจิตวิญญาณสูงสุดระหว่างพิธีปลูกและได้รับการยอมรับเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่ง แต่ต่อมามีคนขุดเส้นชีพจิตวิญญาณสูงสุดของหลินเฟิงออกมาและเขาต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลาสองปีหลินเฟิงเพิ่งจะฟื้นตัวเมื่อไม่นานมานี้จากนั้นจึงไปที่โรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งต้องการที่จะกลับไปเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโดยตรง อย่างไรก็ตามจางต้าเฉียงผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งทราบดีว่าหลินเฟิงไม่มีเส้นเลือดจิตวิญญาณสูงสุดอีกต่อไปและกลัวว่าหลินเฟิงจะลดอัตราการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งและในที่สุดก็ปฏิเสธการคืนสถานะนักเรียนของหลินเฟิงอย่างเด็ดขาดโรงเรียนอื่นๆก็เช่นกันพวกเขาทั้งหมดกลัวว่าหลินเฟิงจะลดอัตราการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนและทุกคนก็ปฏิเสธหลินเฟิง ในที่สุดหลินเฟิงก็มาที่โรงเรียนของเราผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งปฏิเสธการคืนสถานะนักเรียนของหลินเฟิงงั้นเหรอใบหน้าเก่าๆของจางห้ยหมิงกระตุกอย่างรุนแรงล้วนเหนียนที่อยู่ข้างๆเขาพูดขึ้นอย่างกระทันหันว่าผู้อํานวยการจางคุณเคยเป็นผู้อํานวยการของโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งฉันจําได้ว่าก่อนหน้านี้จางต้าเฉียงเป็นรองผู้อํานวยการของคุณ ครั้งนี้รองผู้อํานวยการของคุณผิดต้าเฉียงผิดจริงๆจังว่าหมิงพยักหน้าเห็นด้วยแต่ปกป้องจังต้าเฉียงอย่างไรก็ตามความกังวลของต้าเฉียงไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล อัตราการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเอร์เซ็นเสมอมาเส้นเลือดจิตวิญญาณสูงสุดของหลินเฟิงถูกพรากไปหากสถานะนักเรียนของหลินเฟิงได้รับการฟื้นคืนอัตราการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งก็จะลดลงจริงๆผู้อำนวยการจางในเวลานี้คุณยังต้องการปกป้องรองผู้อำนวยการคนก่อนของคุณอยู่หรือไม่หลัวเนียนเขาอมยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่ามิตรภาพของคุณจะลึกซึ้งมาก ผู้อำนวยการหลวฉันรู้จักผู้อำนวยการจังเป็นอย่างดีเขาจะไม่ทำผิดพลาดจังว่าหมิงเหลือบมองข้อมูลที่แสดงบนเครื่องทดสอบแรงต่อยและพูดว่าฉันยอมรับว่าข้อมูลของ1 3 0 0 0 0จินนี่มันเกินจริงจริงแต่ถ้าเพียงแค่แรงหมัดมันแรงมันก็ไรประโยชน์ผู้อำนวยการจังพลังหมัดของหลินเฟิงนั้นสูงมากและด้านอื่นๆไม่น่าจะแย่กเกินไป หลวเเนียนมองไปที่อุปกรณ์ทดสอบอื่นๆในห้องทดสอบและพูดว่าเนื่องจากหลินเฟิงมาที่ห้องทดสอบเขาจะไม่ทดสอบแค่รายการเดียวแน่นอนไปที่เครื่องทดสอบความเร็วข้างๆกันเถอะหลวเเนียนเดินตรงไปที่เครื่องทดสอบความเร็วข้างๆจ้างหวยหมิงหวังไหายซิงและคนอื่นๆเดินตามหลังมาอย่างใกล้ชิดหน้าจอของเครื่องทดสอบความเร็วแสดงข้อมูลการทดสอบครั้งก่อนของหลินเฟิงในขณะนี้ 61เมตรต่อวินาทีหลวนเนียนเบิกตากว้างมองดูข้อมูลที่แสดงบนเครื่องทดสอบความเร็วขมวดคิ้วและพูดว่าความเร็วนี้หลินเฟิงก็วัดด้วยเหรอผู้อํานวยการหลวให้ฉันดูบันทึกหน่อยหวังไห่ซิงเดินเข้ามาใช้งานเครื่องทดสอบความเร็วและดูบันทึกผู้ทดสอบหลินเฟงิงความเร็ว61เมตรต่อวินาที เมื่อเห็นบันทึกนี้วองไฮซิงก็ตกตะลึงอยู่นานจากนั้นก็หันกลับมาและพูดว่าผู้อำนวยการลูโอฉันพบว่าความเร็ว61เมตรต่อวินาทีนั้นลินเฟงวิ่งได้จริงความเร็วของลินเฟงเร็วมากเหรอลูโอนีอันวางมือไว้ข้างหลังและอุทานว่าหลายปีที่ผ่านมาเส้นหลักของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยคือ27เมตรต่อวินาทีเท่านั้นแต่ตอนนี้ลินเฟงวิ่งได้61เมตรต่อวินาที ด้วยข้อมูลสองอย่างนี้ของลินเฟิงเขาสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้จองเฮยหมิงที่อยู่ข้างๆก็ยังคงเงียบอยู่เขาเป็นผู้อํานวยการของโรงเรียนมัธยมจองไฮโน่หนึ่งและแน่นอนว่าเขาชอบโรงเรียนมัธยมจองไฮโน่หนึ่งในใจของเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าจังเนคีอองผู้อํานวยการคนปัจจุบันของโรงเรียนมัธยมจองไฮโน่หนึ่งจะผลักดันลินเฟิงไปยังโรงเรียนอื่นจริงๆ จางผู้เท่าน้าเสียดายหลินเฟิงเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเจียงไห่หมายเลขหนึ่งของคุณล่วนเนียนหัวเราะจางหวยหมิงกลับมามีสติสัมปชัญญะและพูดว่าผู้อํานวยการหลัวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ทดสอบแค่พลังหมัดและความเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความคล่องแคล่วด้วยถ้าคุณไม่คล่องแคล่วคุณจะทําคะแนนได้ดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ 6 0รรังสีหลินเฟิงหลบได้ห0 0้อยรังสีต่อนาทีหลีหยวนยืนอยู่ตรงหน้าผู้ทดสอบความคล่องแคล่วและอุทานขึ้นทันใดหรอเหนียนจางหวยหมิงหวังไห่ซิงและคนอื่นๆมองมาทางนั้นหวังไห่ซิงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและถามว่าผู้อํานวยการหลี่เกิดอะไรขึ้นผู้อํานวยการหวังมาดูหน่อยหลีหยวนหันกลับมาและพูดว่าฉันเพิ่งตรวจสอบบันทึกการทดสอบของผู้ทดสอบความคล่องแคล่ว มันแสดงให้เห็นว่าลินเฟิงหลบรังสีแสงได้ทั้งหมด600รังสีลินเฟิงหลบเลี่ยงแสงได้600ดวงในหนึ่งนาทีซึ่งมากกว่า200ดวงต่อนาทีของเส้นหลักอย่างมากหวังไห่ซิงมองไปที่หน้าจอแสดงผลและอุทานออกมาหลบหลีกรังสีแสง600ดวงในหนึ่งนาทีมันน่าทึ่งมากหลัวเหนียนเดินเข้ามามองไปที่จางห้อยหนิงที่อยู่ด้านข้างแล้วยิ้ม ผู้อํานวยการจางเกรดของหลินเฟิงจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาอย่างแน่นอนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดูเหมือนว่าคุณโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งจะต้องสูญเสียอัจฉริยะไปในครั้งนี้จางห้อยหมิงจางห้อยหมิงกำหมัดไว้ข้างหลังตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งพลาดอัจฉริยะไปจริงๆ ยังไงก็ตามผู้อํานวยการหวังคุณเคยยื่นเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขยายห้องอเนกประสงค์มาก่อนหรือไม่หลวงเนียนมองไปที่หวหังไห่ซิงที่อยู่ด้านข้างหวหังไห่ซิงพยักหน้าผู้อํานวยการหลวฉันยื่นเรื่องไปเมื่อต้นปีนี้และผู้บังคับบัญชายังไม่ได้อนุมัติให้ฉันฉันจะอนุมัติให้คุณตอนนี้หลวเเนียนมองไปที่จางว่าหมิงที่ด้านข้างและพูดว่า ผู้อำนวยการจางเอาเงินทุนการศึกษาของเขตของคุณบางส่วนไปให้กับโรงเรียนมัธยมอาชีวสาเจียงไห่เพื่อขยายห้องอเนกประสงค์ผู้อำนวยการหลวงเงินทุนการศึกษาของเขตของเรามีน้อยมากถ้าเราเอาส่วนหนึ่งไปที่โรงเรียนมัธยมอาชีวสาเจียงไห่ <c oughs> ก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะขยายห้องอเนกประสงค์ของโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งจางว่าหมิงพูดอย่างรีบร้อน ผู้อำนวยการจากห้องอเนกประสงค์ของโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งก้าหน้าไปมากแล้วทำไมต้องขยายด้วยหลวงเนียนโบกมือและพูดว่านอกจากนี้อุปกรณ์ในโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งก็ครบครันมากแต่ไม่สามารถรักษาคนเก่งอย่างหลินเฟิงไว้ได้การปรับปรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งมีประโยชน์อะไร จะดีกว่าถ้าจะเอาเงินบางส่วนที่มอบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจองไฮโน่หนึ่งไปให้กับโรงเรียนที่มีศักยภาพเช่นโรงเรียนมัธยมอาชีวสาจังไฮบางที่เราอาจปลูกฝังความสามารถเพิ่มเติมได้จางห้วยหมิงจางห้วยหมิงเปิดปากและอยากจะพูดบางอย่างแต่หลวเนียนขัดขึ้นมาโดยตรงผู้อำนวยการจางคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยฉันได้อนุมัติกองทุนขยายห้องเรียนอเนกประสงค์ที่ผู้อำนวยการหวางสมัครไว้แล้ว เมื่อคุณกลับมาให้ถอนเงินบางส่วนที่จัดสรรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจองไฮโนหนึ่งทันทีและมอบให้กับโรงเรียนมัธยมอาชีวษาจองไฮผู้อำนวยการหลัวฉันเข้าใจจางห้วยหมิงถอนหายใจตอนที่25นิยายจักรพัฒนวนิยายรายการโปรดอวาตารนักศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลก ฉันสามารถเพ right ิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างได้บทที่25บททั้งหมดอยู่ในนักศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลกฉันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างได้นักศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลกฉันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างได้นักศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลกฉันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างได้บทที่ยี่ส จ้างหวยหมิ่นถอนหายใจตอนนี้กองทุนขยายและบำรุงรักษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งอาจลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งแผนขยายและบำรุงรักษาเดิมจะต้องเลื่อนออกไปเช่นกันฉันไม่รู้จริงๆว่าจางต้าเฉียงทำอะไรทั้งวันจ้างหวยหมิ่นกัดฟันหวังไห่ชิงที่อยู่ข้างๆเขายิ้มกว้างจนสุดหูสุดตา กองทุนขยายที่เขาสมัครไว้เมื่อต้นปีได้รับการอนุมัติในที่สุดห้องอเนกประสงค์นี้ซึ่งได้รับการดัดแปลงมานานกว่า10ปีในที่สุดก็สามารถปรับปรุงใหม่ได้ต้องขอบคุณหลินเฟิงในครั้งนี้หวังไห่ชิงพึมพำกับตัวเองผู้อำนวยการหวังมีห้องฝึกซ้อมอยู่ข้างๆไหมไปที่ห้องฝึกซ้อมและดูกันหลัวเหนียนเดินเข้ามาโอเค หวังไห่ชิงพยักหน้าพาหลัวเหนียนและจางหวยหมินออกจากห้องทดสอบและไปที่ห้องฝึกซ้อมข้างๆติงกำลังดำเนินการจดจำใบหน้าการจดจำใบหน้าสำเร็จแล้วผู้อำนวยการหวังไห่ซิงโปรดเข้ามาประตูห้องฝึกซ้อมเปิดออกทุกคนเข้ามาทีละคนแสงกระพริบภาพพอโลแกร,รมปรากฏขึ้นที่กลางห้องภาพแสดงสัตว์ประหลาดต่างๆ หลัวเหนียนมองไปที่สัตว์ประหลาดบนภาพโฮโลกรมแล้วพยักหน้าสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป็นสัตว์ประหลาดหลักที่ต้องทดสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสัตว์ประหลาดในห้องฝึกซ้อมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์หลัวเหนียนคลิกบนแรดทุ่มเกราะในภาพโพโลแกรมอย่างสบายๆฉากในห้องฝึกซ้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้นไม้หนาแน่นปรากฏขึ้นรอบๆที และตัวแรกตัวใหญ่สวมกรอบปรากฏตัวต่อหน้าหลวเหนียนจางหวยหมิงและคนอื่นๆอุปกรณ์เรียบร้อยดีหลวเหนียนเอามือไว้ข้างหลังแล้วพยักหน้าเล็กน้อยโหแรดหุ่มกราะที่แออัดคำรามและพุ่งเข้าหาห,าหลวเหนียนและคนอื่นๆแรดหุ่มเกราะเป็นกลุ่มคนที่ดูร้ายและก้าวร้าวจริงๆหลวเหนียนแสดงความคิดเห็นแล้วโบกมือวูบ พลังอันทรงพลังรวมตัวกันเป็นลมกระโชกและวิดผ่านไปแรดทุ้มเกราะนับร้อยตัวที่เข้ามาหาพวกมันบิดตัวและสลายไปในทันทีลวเเียนและคนอื่นๆออกจากการทดสอบภาพฉายโฮโลกร,รมปรากฏขึ้นต่อหน้าโลวเเียนและคนอื่นๆอีกครั้งในขณะนี้ข้อมูลชิ้นหนึ่งปรากฏบนภาพฉายโฮโลกร,รมระยะเวลาการต่อสู้4วินาที จำนวนแรตทุ้มเกราะที่ถูกฆ่าหนึ่งร้อยหนึ่งตัวอันดับสองลวนเนียนมองไปที่อันดับของเขาและสีหน้าของเขาแข็งค้างฆ่าแรตทุ่มเกราะหนึ่งร้อยหนึ่งตัวในสีวินาทีและได้แค่อันดับสองเท่านั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าการฆ่าแรตทุ่มเกราะด้วยคะแนนเต็มเพียงสามในหนึ่งวินาที เขาจะได้อันดับสองได้ยังไงในเมื่อค่าไปหนึ่งร้อยหนึ่งตัวในสี่วินาทีแล้วใครได้อันดับหนึ่งละ่ะไม่ถูกต้องทำไมผู้อำนวยการลัวถึงได้อันดับสองละมีอะไรผิดปกติกับเครื่องนี้หรือเปล่าจ้างหวยหมินสังเกตเห็นอันดับของลัวเียนโรงเรียนของเรามีคนพิเศษคอยดูแลห้องฝึกซ้อมดังนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรกับห้องฝึกซ้อมหรอกหวังไห่ซิงเข้ามาหาและพูดว่า ขอฉันตรวจสอบว่าใครได้อันดับหนึ่งหวังไห่ซิงรู้ว่าโลเนียนไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ตอนที่เขาฆ่าแรดทุ่มกรอบเมื่อกี้แต่ถึงอย่างนั้นโลเหนียนก็ฆ่าแรดทุ่มกรอบไปได้หนึ่งร้อยหนึ่งตัวในสี่วินาทีข้อมูลการฆ่าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะแสงหน้าได้ทำไมโลเหนียนถึงได้อันดับสอง ด้วยความสงสัยในใจหวังไหายซิงก็รีบค้นหาบันทึกนั้นอย่างรวดเร็วในไม่ช้าข้อมูลชิ้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาผู้ฝึกหลินเฟิงชั้นหกเกรดสามระยะเวลาการต่อสู้แปดวินาทีค่าระดมเกราะสาม้อยสิบสองอันดับหนึ่ง หวังไห่ซิงมองไปที่ข้อมูลที่แสดงบนภาพโพโลกร,รมและสีหน้าของเขาก็แข็งค้างเขาไม่เคยคิดว่าหลินเฟิงจะได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือหลินเฟิงเหรอค่าแรทพุ่มเกราะสามรอสิบสองตัวในแปดวินาทีเหรอหลัวเหนียนมองไปที่ข้อมูลที่แสดงบนภาพโพลกร,รมแล้วถอนหายใจค่าแรดพุ่มเกราะส9สิบตัวในหนึ่งวินาทีซึ่งสูงกว่าคะแนนเต็มของการค่าแรทพุ่มเกราะสามตัวในหนึ่งวินาทีมาก ล้วนเนียนหันสีสะไปมองจังฮวาหมิงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วยิ้มผู้อำนวยการจังมีใครในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนเจียงเหียงหมายเลขหนึ่งที่สามารถฆ่ารัฐทุ้มเกราะ39ตัวในหนึ่งวินาทีหรือไม่จังฮว่าหมิงจงางฮวาหมิงใส่หัวและพูดว่าฉันออกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งมานานแล้วและฉันไม่รู้ว่าสถานการณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งตอนนี้เป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเมื่อฉันเป็นผู้อํานวยการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งไม่มีใครควรได้รับข้อมูลนี้ผู้อํานวยการจังน่าเสียดายที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งขาดพรสวรรค์ล้วนเนียนถอนหายใจจังฮาว่าหมิงยังคงเงียบอยู่แต่เขากำมัดแน่นไว้ข้างหลังการฆ่าแรดทุ่มเกราะ39ตัวในหนึ่งวินาทีเป็นอัจฉริยะระดับสูงอย่างแน่นอน เขาไม่เคยคิดว่าพรสวรรค์ระดับสูงเช่นนี้จะถูกจางต้าเฉียงปฏิเสธเอาลหลินเฟิงมาที่ห้องฝึกซ้อมแล้วเขาต้องฆ่ามากกว่าแค่สัตว์ประหลาดแรดพุ่มเกราะนั่นใช่ไหมลวนเนียนมองไปที่สัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่แสดงบนภาพฉายโฮโลแกรมและพูดว่าหลินเฟิงคงได้ฆ่าสัตว์ประหลาดของเขาเช่นกันอาจารย์ใหญ่หวางปลดใช้งานมันและดูข้อมูลที่หลินเฟิงฆ่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆตกลง หวังห่ยสิงพยักหน้าและตรวจสอบข้อมูลการฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือดผู้ฝึกหัดหลินเฟิงระยะเวลาการต่อสู้16วินาทีมนุษย์ปลากระหายเลือดค่า186อันดับ1มนุษย์ปลากระหายเลือด186คนถูกฆ่าใน16วินาที และสามารถฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือดได้ประมาณ12คนใน1วินาทีข้อมูลนี้เกินข้อกําหนดคะแนนเต็มของการฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือด1คนใน3วินาทีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลัวเหนียนมองไปที่ข้อมูลที่แสดงบนภาพฉายโฮโลแกร,รมและอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความชื่นชมมนุษย์ปลากระหายเลือดนั้นเร็วมากโดย เฉพาะในวันที่ฝนตกความเร็วของมนุษย์ปลากระหายเลือดจะเพิ่มขึ้นหลายเท่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมการฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือดจึงเป็นเรื่องยากมากหลินเฟิงสามารถฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือดได้12ตัวใน1วินาทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งความเร็วและทักษะการต่อสู้ของหลินเฟิงนั้นทรงพลังมากนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนชั้นนำอย่างแน่นอน ผู้อานวยการจางมีใครในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งที่สามารถฆ่ามนุษย์ปลากระหายเลือดสิบสองตัวในหนึ่งวินาทีหรือไม่ลัวนเหนียนกล่าวจ้างหวยหมิงใส่หัวและพูดว่าเมื่อฉันเป็นผู้อํานวยการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจียงไห่หมายเลขหนึ่งไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ผู้อํานวยการจางน้าเสียดายหลัวนเหนียนโรยเกลือลงบนบาดแผลของจ้างหวยหมิงอีกครั้ง เขาหันกลับมามองสัตว์ประหลาดตัวอื่นบนโปรเจคชันโฮโลกรมแล้วพูดว่าผู้อำนวยการหวังดูข้อมูลการฆ่าของสัตว์ประหลาดตัวอื่นดี B. หวังไห่ซิงพยักหน้าและตรวจสอบข้อมูลการฆ่าของเสือดับจอมยุทธผู้ฝึกหลินเฟิงระยะเวลาการต่อสู้23วินาทีจำนวนพยักดับโอเวอร์หลอดที่ถูกฆ่า133 อันดับหนึ่งพยักดาบโอเวอร์ลดหนึ่งร้อยสาตัวถูกฆ่าใน23ามวินาทีพยักดาบโอเวอร์โหดเกือบ6ตัวถูกฆ่าในหนึ่งวินาทีข้อมูลนี้เกินกว่า30วินาทีที่จำเป็นสำหรับคะแนนเต็มของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อฆ่าพยักดาบโอเวอร์โหลดลัวเนียนเอามือไว้ข้างหลังดูข้อมูลที่แสดงบนโปรเจคชันโฮโลแกรมแล้วอุทานหมัดของจางห้วยหนิงที่อยู่ข้างหลังของเขากำแน่นขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเขาแข็งแกร่งเกินไปหมัดของเขาจึงแตกเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าจางต้าเฉียงสามารถพลาดอัจฉริยะอย่างหลินเฟิงได้อย่างไรแม้ว่าจางต้าเฉียงจะขอให้หลินเฟิงทำการทดสอบเขาจะไม่พลาดหลินเฟิง